กลับมาที่ปตท.ระยองสเตเดียมนะครับเรามาติดตามกันครับไฮไลท์การแข่งขันในครึ่งแรกนะครับโจทย์จากเล็กแรกเนี่ย3-1นะครับราชบุรีทีมเยือนนำอยู่วันนี้เนี่ยเจ้าบ้านก็ชัดเจนนะครับโค้ชยงขำเปี่ยมเนี่ยจากรายชื่อที่ส่งมานี่ก็ถือว่าเน้นเกมรุกแล้วครับแต่โอกาสแรกๆเนี่ยเป็นของทีมเยือนครับจากลูกหม่งตรงนี้ครับถ้าเข้าไปเนี่ยงานกล่อยเลยนะครับลุ้นกันไม่สนุกแน่ดีที่ว่ามันหลุดนอกกรอบไปครับลูกโมงของดักลาสคาโดโซและตรงนี้ครับโอกาสที่ต้องได้แล้วครับแต่ไม่ได้ครับที่สำคัญไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยครับ2ครั้งของอมรครับโอ้โหไม่เข้าครับไม่เชื่อต้องเชื่อครับยิง6หลา2ทีไม่เข้าครับดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับบอลไหลกลับมาครับวัตราโอ้โหแม่ก็อย่างว่าครับพลาดแล้วครับไม่รู้จะพูดยังไงครับอีกสักทีครับครั้งแรกขวายิงติดขาผู้สาประตูครับครั้งต่อมาซ้ายก็ติดกองหลังอีกครับโอ้โหเจ้าตัวฟ้อนจะแฮนด์บอลแต่ลูกนี้ชัดเจนว่าไม่นะครับหลังจากนั้นปตท.ระยองมีมาเป็นอีกหลายชุดครับอาดิศักดิ์ศรีกำปังนะครับดึงเข้าซ้ายและยิงข้ามคานออกไปครับดูครับโยกโอ้โหสวยเลยครับแล้วปัดหลุดเสาไกลไปนะครับแต่ว่าตอนในช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยอดิศักดิ์ก็ถูกถอดออกนะครับแล้วเอากิรติเขียวสมบัติลงมาเลยครับอาจจะไม่เข้าตาครับหรืออาจจะมองว่าแผนที่เลือกใช้ทางด้านของอดิศักดิ์เนี่ยไม่ได้ผลแล้วครับแล้วตรงนี้ครับกิรติ ยิงหลุดออกไปเยอะมากครับจังหวะสร้างเกมรุกของทางด้านอาวาโดออโตรานะครับเข้าทางกิรติยิงตรงนี้นี่แม่หลุดออกไปเยอะครับอันนี้คือประตูนะครับนาทีที่44ครับลูกยิงของณัฐพลครับอาจจะดูกักๆกันหน่อยแต่เข้าขวาตรงนี้ครับอองริโจเอลมาปิดไม่ทันครับแล้วยิงโอ้โหโค้งโค้งหนีมือประตูด้วยนะครับลงพื้นปุ๊บแล้วยิงเข้าหน้าต่างเลยครับ1ประตูต่อ0ครับตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับดึงตัวบล็อกไปให้แล้วครับอัธวิทย์ก็หลุดจากตำแหน่งไปแล้วอองริโจเอลตัวเซนเตอร์ก็มาช้าเกินไปครับถือว่าเล่นโดดเด่นที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มีประตูจนได้ครับณัฐพลถามให้ครึ่ง